สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ต่อซัปโปโรรีวิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าแบรนด์หนึ่งนะครับที่เป็นกระแสตอนนี้คือรองเท้า New Balance ครับแล้วก็คู่นี้ที่ผมได้มานะครับคือรองเท้า New Balance 9060สี Ivory นะครับผมก็ถ้าเพื่อนอยากดูแล้วนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อซัปโปโรรีวิวด้วยนะครับถ้าเพื่อนกดแล้วเราไปดูกันเลยครับก็คู่นี้นะครับเหมือนต้นคลิปที่ผมพูดไปเลยรองเท้าคู่นี้คือรองเท้า New Balance 9060 Ivory ครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันดีกว่าตอนนี้คือแบรนด์เนี้ยกำลังเป็นกระแสแล้วก็ดังมากนะครับคือหลายๆรุ่นกำลังฮิตมากก็คู่นี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ฮิตเหมือนกันในบ้านเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับก็คู่นี้นะครับคือ New Balance 9060นะครับสี Ivory อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ตัวกล่องกันเลยดีกว่าตัวกล่องนะครับก็ดีเทลของตัวกล่องก็จะเป็นสีเทาเข้มนะครับโลโก้ด้านหน้าก็จะเขียนว่า NB นะครับก็คือ New Balance นะครับผมแล้วก็มาดูด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นแท็กนะครับตัวนี้เป็นป้ายไทยนะที่ผมได้มาคู่นี้ผมได้จากร้านซีกมานะครับอ่ะก็ตัวนี้แล้วก็คู่นี้นะครับจะเป็นไซส์10ครึ่งนะครับผมรองเท้ารุ่นนี้แนะนำนะครับว่าให้เพิ่ม 0.5 นะครับผมให้เพิ่ม 0.5 แล้วจะใส่เดินสบายนะครับผมมาเปิดดูด้านในกันครับเปิดออกมาครับก็จะเจอตัวนี้ครับนี่เป็นคู่มือเป็นป้ายคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็มีไอ้ New Balance เนี่ยเป็นกระดาษมานะครับอันหนึ่งนะอ่ะแล้วก็เปิดออกมาครับจะเป็นกระดาษฟอยล์ธรรมดาเลยครับแต่ว่ามันจะมีเขียนว่า New Balance อยู่นะครับเป็นโลโก้ New Balance แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะครับก็คู่นี้มาปุ๊บของผมขาดเลยครับนี่เห็นไหมขาดเลยครับก็อย่าไปซีเรียสมากครับคู่นี้อ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูกันเพราะว่ารองเท้าหรือเดี๋ยวนี้พวกรองเท้าพวกนี้มันก็ความจริงนะมันไม่ค่อยเรียบร้อยกระดาษอ่ะค่อนข้างแบบขาดเยอะมากหลายๆคู่ที่ผมได้มานะมันขาดอย่างเงี้ยเกือบคู่เลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับอ่ะเปิดออกมาครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวรองเท้าเลยครับเปิดออกมาครับออกมาทั้งสองข้างเลยแล้วกันด้านในก็ไม่มีอะไรเนาะก็จะมีแค่กระดาษสระนะครับแล้วก็ตัวรองเท้าเลยอ่ะตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวมาดูดีเทลกันนะครับผมก็ตัวนี้คือสี Ivory นะครับเพื่อนๆอ่ะสี Ivory ก็คือเป็นสีออกแนวแบบเป็นสีเบจนะครับสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับคู่นี้เท็กเจอร์ดีเทลของมันนะครับจะมีด้วยการ3วัสดุนะครับที่มันหลักๆเลยนะครับเรามาดูที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับมี3วัสดุนะครับเพื่อนด้านหน้าจะเป็นโทบ็อกนะครับอ่ะมาดูโทบ็อกด้านหน้าก่อนเลยโทบ็อกด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นเน็ตเห็นไหมมันจะเป็นเน็ตอยู่อ่ะวัสดุแรกเลยคือเน็ตวัสดุที่2คือจะเป็นหนังกลับนะครับอ่ะคู่นี้เป็นหนังกลับเน็ตจะออกสีน้ำตาลเข้มกว่านะครับเอาน้ำตาลแบบนูดๆอ่ะออกสีเบจนะครับเข้มกว่าแล้วก็สลับด้วยสีเบจที่จะอ่อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นหนังกลับนะครับเพื่อนๆอ่ะแล้วก็สลับด้วยเน็ตอีกเห็นไหมอ่ะตรงโทบ็อกนะครับเรามาดูตรงโทกาดกันครับโทกาดก็จะเป็นหนังกลับอีกเช่นกันอ่ะเป็นหนังกลับอีกนะครับจะเป็นหนังกลับอีกเห็นไหมอ่ะรอบๆเลยนะครับแล้วก็มาดูมิดพาเนลครับมิดพาเนลของตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบเป็นหนังกลับอีกเช่นกันนะครับเป็นหนังกลับแล้วก็ตรงกลางตรงมิดพาเนลเลยจะเป็นโลโก้ New Balance นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถรีเฟกได้ด้วยนะครับตรงโลโก้ตรงนี้เห็นไหมที่เป็นตัว N นะรีเฟกได้ตอนกลางคืนนะครับแบบมีแสงมาโดนก็จะกระทบสะท้อนแสงไปนะครับผมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือด้านนอกรองเท้าแล้วกันนะครับด้านข้างของตัวเท้านะครับแล้วก็มาดูด้านในด้านในจะไม่ได้เหมือนตัวตะกี้นะครับตัวนี้ไม่สามารถรีเฟกได้ครับจะเป็นแบบมันจะเป็นวัสดุเป็นหนังกลับนะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นด้ายเย็บขึ้นมาเขียนเป็นตัว N นะครับเป็นแบบเป็นซีซี่อะครับเขียนตัว N นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวเชือกกันครับตัวเชือกจะเป็นสีเบรดนะครับผมสีน้ำตาลอ่อนๆนูนๆ นะครับผมแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับตรงระหว่างโทบ็อกอะมันจะมีเขียนมันจะเป็นปากเป็นตัว N ด้วยนะครับผมอ่ะมาดูที่ตัวลิ้นรองเท้ากันตัวลิ้นรองเท้านะครับจะเป็นหนังนะครับผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับไม่ใช่หนังแท้แน่ๆแหละตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตรงระหว่างดีรองเท้าจะมีเป็นพลาสติกด้วยนะครับเขียน NB แล้วก็เขียนว่ารุ่น9060เป็นสีฟ้านะครับ
แล้วก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังนะครับจะมีวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับใสๆตรงนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทำมาเพื่ออะไรนะไอ้ตัวเนี้ยเป็นวัสดุใสๆนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงที่เป็นแผ่นนะครับจะเป็นหนังกลับแล้วก็สลับด้วยเน็ตสามวัสดุครับคู่นี้จะหลักๆเลยแล้วก็มาดูที่ตัวอินโซกันตัวอินโซนะครับจะเป็นสีเทาอ่อนแล้วก็เขียนนิวเป็นโลโก้นิวบาลานซ์อยู่ด้านในนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็มาดูเอาโซนะครับมาดูเอาโซเอาโซก็จะเป็นแบบว่าเป็นตัวโฟมครับเพื่อนๆมันทำมาจากโฟมแล้วก็ตัวพื้นจะทำเป็นยางนะครับแล้วก็สลับด้วยสีเนื้อกับสีเนื้อกับสีน้ำตาลเข้มกว่านิดนึงมันก็ไม่ถึงกับเข้มมากครับแล้วก็เขียนโลโก้ New Balance อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นะผมให้ดูนิดนึงตรงนี้เขียนตัว N เหมือนกันนะเขียน New Balance เหมือนกันนะครับคู่นี้คำว่า New Balance ตัว N ค่อนข้างจะแบบมันก็อยู่แบบทั่วรองเท้าเลยนะให้รู้เลยว่าคือ New Balance นะครับแต่รองเท้าคู่นี้ทรงมันค่อนข้างจะเป็นแบบเป็นรองเท้าแบบทรงแดชชูครับรองเท้าแดชชูผมบอกเลยว่าปีนี้มาแน่นอนกำลังมานะครับมันใส่กับกางเกงได้หลายรูปแบบนะครับแล้วก็คู่นี้ค่อนข้างเบาเดินสบายด้วยนะครับแต่ทรงมันจะเหมือนแบบดูดิทรงมันเหมือนแบบเหมือนเท้าอะไรสักอย่างเนี่ยมันเท้าม้าหรือสักอย่างเหมือนเกือกม้าเลยเป็นแหลมๆออกมานะครับนูนๆออกมาปุดๆนะครับผมว่าทรงดีไซน์เท่นะคู่เนี้ยดีไซน์เท่มากนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวมาบอกราคาของคู่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ New Balance 9060 Ivory คู่นี้นะครับก็คือทั้งผู้หญิงผู้ชายใส่ได้แน่นอนใส่ได้กันหลายรูปแบบลองแบบว่ากางเกงขาเดฟก็ได้ขากระบอกก็ใส่ได้นะครับแต่ถ้าแนะนำเลยผมแนะนำให้ใส่กับขาเดฟนะครับไม่ก็ขากระบอกเล็กก็จะสวยคู่เนี้ยกระบอกใหญ่อ่ะอาจจะไม่สวยมากนะมันไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยขึ้นคอเท่าไหร่นะครับก็คู่นี้นะครับราคาป้ายอยู่ที่ 5,490 บาทนะครับแต่คู่นี้ผมต้องบอกก่อนว่าคู่นี้มันไม่ใช่ Make in USA นะครับเป็น Make in Vietnam นะครับคือเป็นแบบเป็นรุ่นปกติของเขาอะที่ราคามันกลางๆไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ระดับประมาณ 4-5,000 ขึ้นไปนะครับคู่นี้ถ้าจะเอาแบบรองเท้าที่มันเป็นรุ่นแบบ Make in USA เลยนะครับ New Balance USA ก็คือจะราคาประมาณแบบ 8-9,000 อัพขึ้นไปนะครับถ้าอยากได้วัสดุที่มันแบบพรีเมียมเลยนะครับการดัดเย็บสวยๆนะครับก็จะต้องไปเล่นผู้รุ่นพวกนั้นแต่รุ่นนี้มันเป็นแบบว่าเป็นรุ่นแบบเหมือนรุ่นกระแสรุ่นนิยมอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่รุ่นที่มันแบบไฮท็อปที่สุดของมันนะครับก็คู่นี้บอกเลยว่าเดินสบายมากนะครับผมถ้าเพื่อนอยากได้ก็ลองไปหาตามกลุ่มดูนะครับน่าจะยังมีนะครับไม่รู้ว่ามีคนขายหรือเปล่านะคู่นี้แล้วก็คู่นี้ผมได้มาจากร้านซีกไทยแลนด์ที่ผมพูดไปต้นคลิปนะครับคู่นี้ก็เดี๋ยวเราไปดูออนฟรีกันนะครับว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับคู่นี้ว่าเท่ไหมนะครับโอเคเราไปดูกันเลยคู่นี้นะครับก็จะประมาณแบบตะกี้นะครับที่ผมใส่ออนฟีทให้ดูก็จะแบบมันจะดูทรงแบบถึงเท้าโตๆนิดนึงนะครับผมก็คือใส่ออกมาแล้วแบบทรงแดชชูอ่ะเอาง่ายๆเขาเรียกว่าทรงแดชชูคู่เนี้ยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ช่องต่อสปาโครีวิวด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ